วันหนึ่งเมื่อตอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ใหม่ๆก็หลังจากแสดงปฐมเทศนาหรือสวดธรรมหรือเทศ พระธรรมจักรให้กับพระรุ่นแรก5รูปฟังแล้วพระ5รุ่นแรกพระ5รูปรุ่นแรกก็บรรลุธรรมกันที่เราสวดกันในพระธรรมจักรกันนั่นน่ะจากนั้นต่อมาอีกก็ประมาณ3เดือนได้พระองค์ก็เสด็จเข้าไปในแคว้นมคธกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในยุคนั้น คือพระเจ้าพิมพิสารปกครองแคว้นมคธอยู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปเทศที่นั่นเพราะเมื่อก่อนจะออกบวชก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้นะมาออกบวชใหม่ๆคือต้องย้อนไปก่อนหน้านั้นประมาณ6ปีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่งออกบวชใหม่ๆก็ได้ไปเจอกับพระเจ้าพิมพิสารองค์นี้แหละพระเจ้าพิมพิสารเห็นลักษณะมหาบุรุษของพระพุทธเจ้าของเราแล้วทั้งรักทั้งเคารพบอกว่านี่ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านจะแบ่งแคว้นมคธให้ครึ่งหนึ่งให้พระพุทธเจ้าของเราตอนนั้นก็เพิ่งเป็นนักบวชให้พระพุทธเจ้าของเราเอาไปปกครองครึ่งหนึ่งท่านจะเอาไว้ครึ่งหนึ่งช่วยกันปกครองให้โลกสงบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอบใจพระเจ้าพิมพิสารหรอกไม่หรอกเรื่องปกครองเพราะก็หนีออกมาจากกรุงกบิลพัสดุ์ไม่เอาแล้วอยากจะให้พาคนทั้งโลกให้เป็นสุขจริงๆไม่ใช่เป็นสุขแค่แคว้นใดแคว้นหนึ่งเพราะฉะนั้นขอบใจนะที่แบ่งแคว้นมคธให้ ไม่รับหรอกจะขอค้นคว้าธรรมะต่อไปพระเจ้าพิมพิสารก็เลยขอพรบอกว่าถ้าพระองค์บรรลุธรรมหรือตรัสรู้เมื่อไหร่แล้วก็ช่วยเมตตากลับมาเทศมาสอนให้ฟังเด้อพระพุทธเจ้าของเราตอนนั้นยังไม่ตรัสรู้ก็รับปากว่าได้ตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมเมื่อไหร่แล้วก็ไม่ลืมขอบใจด้วยที่คิดจะแบ่งอาณาจักรให้ตั้งครึ่งหนึ่งและตรัสรู้ธรรมมาไหลแล้วจะกลับมาเทศให้ฟังหลังจากพระองค์เทศให้ปัญจวัคคีย์ห้ารูปนั้นแล้วต้องเทศให้ปัญจวัคคีย์นั้นฟังก่อนเพราะว่าทั้งห้ารูปนั้นตามพระองค์ไปออกบวชมาด้วยกันก็เลยโปรดก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตรงมาที่แคว้นมคธนี่แหละแล้วก็มาเทศให้พระเจ้าพิมพิสารฟังในระหว่างที่เดินทางจะมาเทศให้พระเจ้าพิมพิสารฟังก็เทศโปรดพวกนักบวชที่เข้าบูชาไฟก็ได้นักบวชมาอีกพันรูปด้วยกันติดตามมาเป็นลูกศิษย์ด้วยนักบวชพันรูปนี้ก็เป็นที่รักเคารพของชาวแคว้นมคธเนี่ยมาก่อนอันทั้งพันรูปนี้พอพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ากลางแคว้นกลางเมืองหลวงของแคว้นมคธก็ตามพระองค์มาด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเข้าไปถึงแคว้นมคธแล้วก็เทศให้พระเจ้าพิมพิสารฟังเทศเสร็จพระเจ้าพิมพิสารก็บรรลุธรรมขั้นต้นเป็นพระโสดาบัน แล้วก็เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามี
พระมาด้วยเนี่ยเป็นพันรูปอย่างนี้ก็เลยยกอุทยานนั่นแหละยกสวนหลวงซึ่งเป็นสวนไม้ไผ่ยกให้เป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาคำว่าไผ่ภาษาบาลีและภาษาอินเดียโบราณเขาเรียกว่าเวลุสระเอวอไว้วอแหวนลอจุลาสระอุเวลุก็ถวายเวลุวันเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาก็ปลื้มอกปลื้มใจดีปรากฏว่าก็พระองค์เพิ่งเป็นพระโสดาบันไม่สามารถระลึกชาติอะไรได้เท่านั้นละตกกลางคืนเขาเท่านั้นเองมีเปรตไปร้องเปรตร้องลั่นเลยไม่ต้องหลับต้องนอนกันละคืนนั้น ก็ตกใจเหมือนกันอยู่ดีๆเปรตมาร้องเช้าขึ้นมาก็รีบไปหาพระพุทธเจ้าอะไรเดี๋ยวเปรตมาร้องลั่นจะมีเหตุร้ายอะไรเกิดกับพระองค์เกิดกับแว่นแคว้นมคธหรือก็เกิดกับใครกันแน่พุทธองค์ก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าเปรตพวกนี้ที่มาร้องน่ะมาขอส่วนบุญให้ช่วยด้วยไอ้ที่เป็นเปรตนั้นไม่ใช่ใครหรอกญาติของพระองค์แหละไอ้พวกตัวแสบๆมาญาติดีๆก็บรรลุธรรมไปหมดแล้วพระองค์ก็เลยระลึกชาติให้ฟังว่าในอดีตชาติพระเจ้าพิมพิสารก็ใจบุญอย่างเงี้ยก็ตั้งโรงทานเลี้ยงพระในชาติก่อนนั้นกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก็มีหมู่ญาติมันร่วมบุญด้วยจำนวนมากแล้วหมู่ญาติจำนวนนั้นที่จำนวนที่มาด้วยนะก็มีอยู่สองพวกด้วยกันพวกหนึ่งก็ตั้งใจทำบุญทำทานเช่นเดียวกับท่านบางพวกเขาก็เลยบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เป็นอะไรต่ออะไรไปตั้งแต่ยุคนั้นเลยพวกที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมก็ละโลกไปแล้วก็ไปสวรรค์กันเพียบเลยแต่ไม่หมู่ญาติอีกพวกหนึ่งชอบยักยอกเอาของที่พระเจ้าพิมพิสารกับหมู่ญาตินั่นแหละทำบุญเอาไว้กินกันเองมั่งไปแกล้มเหล้ากับพวกมั่งก็สารพัดจะโกงอาหารส่งไปละโลกก็เลยไปตกนรกบางพวกตกนรกลึกไปเลยเพราะแสบมากบางพวกเป็นแค่เปรตบางพวกไม่ถึงกับเป็นเปรตหรอกก็เป็นประเภทที่เราเรียกกันภูมิเทวาหรือพระภูมิเจ้าที่ร่อนร่อนเร่ๆอยู่พวกที่เป็นเปรตนั้นได้รับความเดือดร้อนมากอดอยากมากในฐานะที่โกงของส่งขโมยของส่งเอาไปกินเอาไปใช้กันก็อดอยากมาตั้งแต่ครั้งโน้นมาเลยแล้วก็มาถามพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนั้นว่าเมื่อไหร่จะมีใครทำบุญมาให้สักทีเนี่ยอดเหลือเกินพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนั้นบอกเองแสบมากนะรอให้ญาติเองก่อนนั่นแหละญาติเองคือพระเจ้าพิมพิสารเข้ามาเกิดก่อนเมื่อไหร่เข้าทำบุญนั่นก็เองค่อยได้รับก็รอมานานเหมือนกันรอจนทั้งญาติคือพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยมาเกิดขึ้นแต่มันข้ามชาติมาแล้วพระเจ้าพิมพิสารทำบุญถวายอุทยานไม้ไผ่มาเป็นวัดได้บุญเยอะเลย
แต่ท่านก็ระลึกชาติไม่ได้ก็ไม่รู้หรอกญาติเก่าแสบๆน่ะรออยู่ให้ช่วยนะก็เลยไม่ได้ทำบุญอุทิศไปให้รอมาตั้งนานนะหน่อยแล้วมาลืมกันอ้าวก็เลยมาร้องให้ได้ยินเพราะฉะนั้นพุทธองค์ก็บอกว่าทำบุญอุทิศไปให้เสียแล้วจะได้พ้นสภาพเป็นเปรตสักทีเพราะญาติพวกนี้ความดีอย่างอื่นก็มีไม่ใช่ไม่มีทำดีเรื่องอื่นไว้ก็เยอะแต่อีตอนใกล้ตายนึกไม่ออกนึกออกที่ไปเอาของพระมาฉันแกะแกล้มเล่ากันมั่งอะไรมั่งบุญทำไว้ก็เยอะไม่ใช่ไม่ทำแต่ว่ามันชิงกันอีตอนจะใกล้ตายเพราะชิงกันอีตอนใกล้ตายมันนึกออกแต่ไอ้ภาพที่ไปขโมยของส่งก็เลยไอ้บาปอันเนี้ยดึงควับมาเกิดเป็นเปรตซะอย่างนั้นแหละอย่างที่เคยพูดให้ฟังมาแล้วแม้แต่คุณพ่อของคุณยายอาจารย์ของเราตั้งใจทำบุญทำทานมาดีเช้าก็ตักบาตรแต่ตอนเย็นกินเหล้าเช้าก็ตักบาตรเย็นก็กินเหล้าบวชก็เคยบวชแต่พอใกล้จะละโลกเข้าภาพสองภาพมันมาฉายขึ้นชิงกันขึ้นในใจไอ้ตักบาตรอย่างมากก็ตักบาตรกับตัวเองกับนั่นแหละลูกๆ ก็ไม่กี่คนแต่ไอ้ภาพกินเหล้าล้อมวงกับเพื่อนอะวงมันโตมันมาชิงกันก็เลยนึกออกแต่ภาพกินเหล้าคุณพ่อของคุณยายของเราละโลกปุ๊บไปนรกซะเลยต้องรอให้คุณยายไปช่วยคุณยายเข้าถึงพระธรรมกายแล้วนั่นแหละเอากายละเอียดเข้าธรรมกายไปโปรดไปตามดูพ่อเจอในนรกก็ช่วยวิธีช่วยอย่างที่เคยเล่าให้พวกเราฟังวิธีช่วยก็ตรงนี้ก็ต้องรับทราบไว้แล้วนี่ทำไมหลวงปู่คุณยายหลวงพ่อครูแม่ใหญ่จึงพยายามเคี่ยวเข็นเราให้กำลังใจเราแล้วก็พยายามอธิบายรายละเอียดให้ว่าฝึกให้ดีทำใจหยุดทำใจนิ่งให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายเมื่อไรแล้วก็จะได้ช่วยญาติได้ทั้งญาติที่ตกนรกก็ช่วยได้ญาติที่ไปสวรรค์ก็ยิ่งช่วยให้ยิ่งขึ้นไปก็ได้พระธรรมกายที่คุณยายเข้าได้พอลงไปในนรกเท่านั้นล่ะไฟนรกดับชั่วคราวตรงนี้เป็นหลักวิชาไฟนรกดับชั่วคราวด้วยอำนาจของพระธรรมกายในตัวของคุณยายพอไฟดับชั่วคราวโยมพ่อของคุณยายอาจารย์ของเราพอหายร้อนไม่วุ้ยวุ้ยร้องเท่านั้นนะหายร้อนหมดทุกข์ได้ชั่วขณะเห็นคุณยายจำได้เลยโดดเข้ามาเกาะเข่าให้ช่วยเลยก็ให้อาราธนาศีลกับพระธรรมกายพระธรรมกายก็ให้ศีล5พอให้ศีล5ได้เท่านั้นก็เกิดบุญใหม่แล้วยังไม่พอนึกได้โดยถึงบุญเก่าว่าตัวเองบวชก็เคยบวชบาตรก็ตักมันไม่รู้จะตักมาเท่าไหร่แต่อีตอนใกล้ตายนั้นทำศึกชิงภพแล้วแพ้นึกได้แต่ภาพตั้งวงกินเหล้าภาพตักบาตรตอนเช้าๆกับลูกนึกไม่ออกเลยพลาดมาตกนรกพอรับศีล5จากพระธรรมกาย
แล้วก็นึกออกด้วยว่าเคยทำบุญมาก่อนบุญทั้งหมดนั้นรวมมันเข้าฉุดควับไปเป็นเทวดาได้นะก็เลยรอดไปแล้วพระธรรมกายก็เลยเตือนเลยพระธรรมกายของคุณยายก็เตือนเลยตั้งใจรักษาศีลให้ดีนะเท่านั้นยังไม่พอแล้วนั่งสมาธิเยอะๆนะจะได้ถือโอกาสเป็นการสร้างบุญใหม่อยู่บนสวรรค์นั่นแหละนั่งเยอะๆเข้าถ้าขี้เกียจนั่งเดี๋ยวบุญเก่าเดี๋ยวบาปบุญใหม่เนี่ยมันหมดนะบุญไอ้บาปที่ยังมีเหลืออยู่นั่นน่ะยังมีค้างๆอยู่นะมันจะฉุดกลับไปนรกใหม่นะอีกงวดนี้ไม่มีใครไปช่วยแล้วนะก็พูดกันชัดๆอย่างนั้นนี่เป็นเหตุที่เกิดเรื่องที่เกิดกับคุณพ่อของโยมพ่อของคุณยายอาจารย์เราแต่ในกรณีของพระเจ้าพิมพิสารเวรของพวกนี้ไม่หนักขนาดตกนรกเป็นแค่เปรตพระเจ้าพิมพิสารพอรู้ว่าอ๋อยังมีหมู่ญาติที่ทำไม่เข้าท่าเป็นเปรตรอความช่วยเหลืออยู่ก็ถามพุทธองค์แล้วจะให้ทำยังไงพุทธองค์ก็บอกทำบุญใหม่เลี้ยงพระก็เอาบุญนี้แหละไปช่วยหมู่ญาติก็เลยจึงเกิดการทำบุญปุพพะเปตพลีขึ้นมาตั้งแต่ครั้งนั้นจนกระทั่งมาถึงพวกเราในวันนี้แต่ว่าต้องทำความเข้าใจอีกนิดหนึ่งในการทำบุญอย่างนี้ไม่เฉพาะหมู่ญาติที่ตกทุกข์ได้ยากจะได้รับบุญแม้หมู่ญาติที่ไปเป็นเทวดาไปเป็นนางฟ้าก็ตามถ้าเราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาก็ได้รับด้วยพูดง่ายๆทำบุญแม้ได้ชื่อว่าทำบุญปุพพะเปตพลีคำว่าเปตะหรือเปรตเปตะคำนี้ไม่ได้แปลว่าเป็นเปรตเท่านั้นเปตะแปลว่าผู้ที่ล่วงลับผู้ที่ตายไปแล้วจะตายไปแล้วจะเป็นเทวดาเป็นเปรตตัวจริงจริงเลยหรือเป็นอะไรก็ตามทีที่อยู่ในสภาพรับบุญได้ก็มารับเถอะพวกที่เป็นเปรตจริงๆรับแล้วก็ได้พ้นสภาพเปรตซะพวกที่อยู่ในสภาพเป็นเทวดาเป็นนางฟ้ารับสภาพแล้วรับบุญแล้วก็ได้เป็นสุขยิ่งขึ้นอายุยืนยิ่งขึ้นมีอนุภาพมากขึ้นแล้วมีอนุภาพมากขึ้นอายุยืนขึ้นความสุขมากขึ้นแล้วจะดียังไงดีกับตัวท่านเองแล้วยังไม่พอดีกับเราด้วยดีกับเรายังไงไอ้ลูกหลานคนนี้ทำบุญให้เราต้องตามดูแลมันด้วยให้มันอายุยืนยืนสุขภาพพลานามัยให้มันแข็งแรงแล้วให้มันได้ทำบุญเยอะๆต่อไปอีกมันจะได้ทำบุญมาให้เราอีกยิ่งดูแลให้มันอายุยืนให้มันเป็นสุขกิจการมันดีเท่าไหร่มันก็ได้ทำบุญมาเยอะตกลงหมู่ญาติกับเราหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วกับเราก็เลยได้พึ่งกันอย่างนี้แหละเราได้พึ่งเขาในฐานะเดี๋ยวไปตามคนดีๆตามสิ่งดีๆเอามาช่วยเราในโลกมนุษย์แต่เขาทำบุญใหม่ไม่ได้เราเจริญรุ่งเรืองก็ทำบุญใหม่ให้ไปกรวดน้ำให้ไปเขาก็เป็นสุขขึ้นก็มนุษย์ก็พึ่งเทวดาเทวดาก็พึ่งมนุษย์กันอย่างนี้แหละเราก็เลยต้องมาพบกันที่นี่ในวันนี้แล้วเราก็พบกันในวันปุพพะเปตพลีกันเพราะไม่เฉพาะแต่พวกเราเหมือนกันพระแต่ละรูปก็มีพ่อมีแม่เหมือนกันแหละไม่ใช่เกิดจากกระบอกไม้ไผ่มาอะไรล่ะถึงวันอย่างนี้พระเองก็
ดยพระวินัยก็ต้องมาทบทวนศีลของตัวเอง ทบทวนศีลของตัวเองด้วยการลงปาติโมกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกำหนดเอาไว้ให้พระภิกษุทุกวันพระใหญ่15ค่ำหรือว่าแรม14ค่ำถึงเป็นวันพระใหญ่ต้องทบทวนศีลของตัวเองทำความบริสุทธิ์ของตัวเองให้ขึ้นมาแล้วก็ยิ่งองค์ไหนนอกจากทบทวนศีลของตัวเองแล้วตั้งใจนั่งสมาธิกำกับไปอีกด้วย ความบริสุทธิ์ผุดผ่องก็มากขึ้นในของพระภิกษุรูปนั้นเพราะฉะนั้นใครมาทำบุญใครมาทำบุญก็เลยได้บุญเป็นพิเศษพระเองก็เหมือนกัน ยอมทำบุญด้วยความตั้งอกตั้งใจแล้วตัวเองก็มีความบริสุทธิ์อย่างนั้นข้าวปลาอาหารทุกคำก็เป็นเหมือนยาวิเศษอีกเหมือนกันทำให้ใจผ่องใสยิ่งขึ้นมีพละกำลังยิ่งขึ้นสติปัญญายิ่งขึ้นสามารถควบคุมใจตัวเองกลั่นกายวาจาใจตัวเองให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นพระก็ได้บุญตามส่วนพระโยมพวกเราก็ได้บุญตามส่วนของโยมผู้ที่เราทำบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลให้ก็ได้บุญตามส่วนทับทวีกันไปอย่างนี้แหละ เหตุนี้ที่วัดของเราจึงได้กำหนดเอาละว่างั้นเอาวัน15ค่ำเอาวันปาติโมกข์นี่ละเป็นวันประกอบพิธีปุพพะเปตพลีขึ้นที่วัดพระธรรมกายถามว่าจะใช้วันอื่นด้วยได้ไหมได้ไม่ใช่ไม่ได้แต่ว่าวัดเราวัดใหญ่งานที่จะต้องทำมีเยอะตั้งแต่งานดูแลวัดของเราให้เรียบร้อยงานอะไรอีกงานศึกษาของพระของเนนของอุบาสกอุบาสิกาในวัดก็มีอีกทำงานเตรียมเทศเตรียมสอนญาติโยมก็ต้องทำมันก็มีงานกันหลายอย่างเพราะฉะนั้นก็แบ่งเวลากันออกมาถึงวันปาติโมกข์ก็จัดพิธีปุพพะเปตพลีกันทีหนึ่งก็ตั้งแต่เช้ามาตื่นกันขึ้นมาก็พระตื่นจากจำวัดก็ตั้งใจทบทวนศีลของตัวเองนั่งสมาธิกันมาแต่เช้าเตรียมมาเป็นเนื้อนาบุญกันก็ทำกันอย่างนี้แหละเพื่อจะให้เกิดบุญใหญ่ด้วยกันทุกฝ่ายพระเองก็ได้บุญใหญ่เราเองได้บุญใหญ่หมู่ญาติที่ลาโลกไปแล้วจะไปดีไม่ดีก็แล้วแต่ไอ้ที่ไม่ดีก็ได้กลับมาดีซะดีอยู่แล้วก็ได้บุญใหม่นี่ก็ยิ่งดียิ่งขึ้นไปอีกนี่ก็ประการหนึ่งนี่คือภาพการสร้างบุญของพวกเราในวันนี้ดีทั้งตัวเราที่มาทำบุญดีทั้งพระด้วยดีทั้งหมู่ญาติหมู่ผู้ที่เรารักเราคิดถึงด้วยเป็นอย่างนี้แต่ดีอีกดีอีกสองดีหนึ่งก็เลยเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีบุญอันนี้เอาไว้ให้อยู่คู่โลกชาวโลกในยุคต่อไปข้างหน้าจะได้รู้จักวิธีตอบแทนพระคุณกันต่อผู้ที่ละโลกไปแล้วรักษาเอาไว้ให้เขาเหมือนที่ปู่ย่าตาทวดรักษาพิธีปุพพะเปตพลีนี้ตั้งแต่2563ปีที่แล้วจนกระทั่งมาถึงพวกเรานี่แหละรักษากันมาเป็นพันปีอย่างนี้หน้าที่เราก็ต้องรักษาต่อไปเพื่อช่วยดับทุกสัตว์โลกต่อไปอีกนี่คือดีต่อพระพุทธศาสนาอันที่สองดีต่อประเทศชาติเพราะว่าหลักการเราได้ชัดเจนอยู่แล้วคนเราจะเจริญหรือเสื่อมจะเป็นทุกข์หรือจะเจริญขึ้นอยู่กับบุญในตัวของแต่ละคนถ้าบุญในตัวมีมาก
ไอ้บาปมันก็มีอยู่บ้างเหมือนกันแหละเพราะกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นบุญเป็นบาปไอ้บาปก็ทำกันเหมือนกันแหละแต่ว่าถ้าบุญมากกว่าบาปหยิบทำอะไรมันก็สำเร็จหมดถ้าบาปมันมากกว่าบุญบาปมากนักก็มาตัดดอนตายไปก็มีป่วยไข้หนักหนาสาหัสก็มีติดคุกติดตารางก็มียิบอะไรก็เจ๊งก็มีหมดแล้วล่ะขึ้นอยู่แต่ว่าบาปมากบาปน้อยขนาดไหนบาปมันมากกับบุญน้อยมากขนาดไหนก็ไปตามส่วนนั้นอีกพวกหนึ่งบุญกับบาปมันปริ่มปริ่มกันมันก็ทำเอาโซซัดโซเซดีมันก็ไม่เคยจะดีเสียมันก็ไม่ถึงกับเสียอะไรหนักหนาก็โซซัดโซเซกันถลอกปอกเปิดกันไปอ่ะแหละอันนี้คือบุญกับบาปมันใกล้เคียงสภาพเช่นนี้ไม่ใช่เป็นเฉพาะชาวพุทธเป็นด้วยกันทั้งโลกนั่นแหละอาการอย่างเนี้ยว่าบุญมากกว่าบาปเจริญรุ่งเรืองบาปมากกว่าบุญย่ำแย่บาปกับบุญใกล้เคียงกันก็อย่างที่กำลังเป็นอยู่ขนาดนี้ที่โลกเป็นอยู่ขนาดนี้คือบุญกับบาปมันใกล้เคียงกันเต็มทีมันจึงได้มีอาการวุ่นวายกันมิเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งวุ่นวายกันทั้งโลกวุ่นวายกันจนกระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงก็ต้องตรัสเอาว่ามีคนไปถามในสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าค่ะนะพุทธเจ้าค่ะทำไมเนี่ยโลกช่วงนี้คำว่าช่วงนี้คือช่วงพุทธกาลโลกช่วงนี้ทำไมคนจึงได้น้อยกว่าคนในอดีตอีกรับรู้ไว้ด้วยก่อนหน้าสมัยพุทธเจ้าของเราเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อนโน้นมีมนุษย์มากกว่ายุคพุทธเจ้าจึงได้มีผู้มาถามอย่างนี้พุทธเจ้าตอบชัดบอกว่ามีเหตุ3ประการที่ทำให้มนุษย์มันตายไปตั้งครึ่งครอบโลกเหตุ3ประการอะไรนั่นแหละคือเหตุที่มีสภาพใกล้เคียงกับปัจจุบันนี้ลองฟังดูกันละกันเป็นยังไงก็ประเภทชอบจับผิดกันชอบคดชอบโกงกันชอบเอาเปรียบกันพูดอะไรก็ไม่อยู่กับร่องกับรอยสาเสียเทเสียกันหาผู้ใหญ่ที่จะเป็นหลักในการสร้างบุญสร้างกุศลไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้จำนวนมากเมื่อไหร่เหตุจะเกิดกับโลก3กรณีกรณีที่1ก็จะเกิดสงครามใหญ่ฆ่าฟันกันไปซึ่งบางคนก็ทันบางคนก็ไม่ทันคือสงครามโลกอย่างสงครามโลกที่ผ่านมาแล้ว2ครั้งคือสงครามใหญ่ๆ ในประเทศต่างๆที่บางครั้งก็มีเวียดนามก็เคยเกิดมาแล้วโน่นนี่นี่แถวตะวันออกกลางเขาก็ยังไม่ค่อยจะเลิกกันเหล่านี้เป็นต้นเกิดสงครามใหญ่ในเขตนั้นๆนั่นคืออาการที่หนึ่งอาการที่สองเกิดทุพพิกภัยเป็นไงใช้สำนวนโบราณเกิดข้าวยากหมากแพงเป็นไงล่ะฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลบทจะตกมันตกเอาท่วมเลยท่วมไร่ท่วมนาเลยไม่ต้องมีเหลืออะไรกินกันแหละบทจะแล้งแล้งไม่ตกมาให้สักหยดหนึ่งเพราะฉะนั้นข้าวปลาอาหารขาดแคลนคนก็เลยตะล้มตายไปเยอะหนึ่งสงครามฆ่าฟันกันเองตายไปเยอะคนก็เลยลดลงสองอดอยากยากจนตายไปเยอะมันเกิดจากข้าวปลาอาหารมันขาดแคลนและประการที่สามพระองค์ตอบชัดยักษ์มันรำคาญ
มันเลยปล่อยภาษาพระไตรปิฎกปล่อยอมนุษย์ปล่อยอมนุษย์ที่ร้ายกาจออกมารบกวนมนุษย์ไอ้อมนุษย์คือไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ด้วยละอะไรโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายไอ้โรคระบาดทั้งหลายเกิดจากอมนุษย์ปล่อยจะอมนุษย์มารบกวนมีทั้งรวมถึงผีสางนางไม้อะไรก็ตามทีไอ้โรคไวรัสโรคอะไรก็ตามทีอมนุษย์แล้วก็จะทำให้มนุษย์ล้มหายตายจากไปยุบยับกันไปตอนนี้ก็เป็นล้านแล้วมั้งทั้งโลกก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเมื่อบุคคลในโลกส่วนมากไม่ตั้งอยู่ในธรรมตั้งแต่ชอบคดโกงชอบคอร์รัปชันชอบจับผิดแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีกันใส่ร้ายจนกระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ในวัดวาอารามมันก็หาเรื่องกันไปแล้วหาเรื่องจับศึกหาเรื่องอะไรเขาว่ากันไปลูกไม่เคารพพ่อแม่มันไอ้พ่อแม่มันบางคนก็ไม่เลี้ยงลูกให้ดีปล่อยให้ลูกอันธพาลไปทำความเกะกะเดือดร้อนศิษย์ไม่เคารพครูครูไม่ตั้งใจสอนศิษย์มันวุ่นกันไปหมดก็เลยมีอาการอย่างที่ว่ามานี้เพราะฉะนั้นการที่พวกเรานะการที่พวกเรามาทำบุญในวันนี้จึงนอกจากจะดีต่อพวกเราด้วยกันอย่างที่ว่ามานี้ดีต่อเราที่ทำบุญดีแต่ดีกับพระสงฆ์องค์เจ้าที่นั่งอยู่ข้างหน้านี้ดีกับหมู่ญาติที่ละโลกไปแล้วนั่นประการหนึ่งสองดีกับอะไรดีต่อพระพุทธศาสนาคือได้รักษาขนบธรรมเนียมปุพพะเปตพลีของชาวพุทธเอาไว้สามดีต่อประเทศไทยวันนี้เรามาทำบุญใหญ่กันอย่างนี้ดีต่อประเทศไทยเพราะเราได้มาสร้างบุญมากเพิ่มเข้ามาในตัวเองมากเท่าไหร่บุญบาปเฉลี่ยของประเทศไทยบุญก็จะเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกันบุญมันก็ยกขึ้นมาบาปมันก็บาปมันอยู่เท่าเดิมแต่มันก็เหมือนเติมเข้าไปในเอาน้ำดีเติมเข้าไปในน้ำเกลือน้ำเกลือมันก็จืดลงไปอีกแหละการสร้างบุญเท่าบัดนี้ทำให้บุญเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยในประเทศไทยความเข้มข้นของบาปที่มันมีอยู่ในประเทศนี้มันก็จางลงไปโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นนี้เป็นการดีต่อประเทศไทยที่เราทำอยู่ขณะนี้และโดยเฉลี่ยก็เลยทำให้โลกดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแต่แน่นอนเพียงเท่านี้เนี่ยจะให้ยกทั้งประเทศมันคงยังไม่ไหวเราก็เลยมีหน้าที่กันต่อไปอีกละว่าก็ต้องชวนหมู่ญาติชวนเพื่อนบ้านชวนญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายแหล่เนาะนี่ช่วยกันสร้างบุญเพิ่มกันขึ้นมาเถอะจะสร้างบุญด้วยการทำปุพพะเปตพลีตามโอกาสต่างๆที่อำนวยรีบทำมันเข้าไปเถอะนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งจะไปทำที่วัดไหนก็รีบทำเข้าไปเถอะสองยังไม่มีเวลาปุพพะเปตพลีที่ไหนก็โน่นแน่ตักบาตรหน้าบ้านตัวเองนั่นแหละเติมบุญให้ตัวเองมันก็เป็นการเติมบุญให้ประเทศไปด้วยนั่นแหละหรือสามไม่รู้จะไปตักบาตรทำบุญที่ไหนก็นั่นแหละสวดพระธรรมจักรทบทวนบุญเข้าไปเป็นบุญเกิดจากการภาวนาก็เป็นการเติมบุญให้กับตัวเองแล้วก็กลายเป็นทำให้เติมบุญให้กับประเทศชาติให้โลกไปด้วยในตัวนั่นแหละแล้วจะนั่งสมาธิเข้าไปอีกด้วยแผ่เมตตาล้วนเป็นการทำบุญด้วยกันทั้งสิ้นตรงนี้ก็ต้องฝากกันเอาไว้ภาพรวมๆอย่างนี้จะได้ชัดนี่ฝ่ายเพิ่มบุญแต่จะไปเพิ่มบาปนะเพิ่มบาปทำไงก็ฝากไว้อีกละก็ห่วงอยู่ขณะนี้แล้วจะไปว่าใครก็ว่าไม่ได้หรอกขณะนี้
ลูกหลานเราเพื่อนบ้านเราจำนวนไม่น้อยก็กำลังเติมบาปกันอยู่แล้วบางทีเราเองก็จะเผลอพลอยเติมบาปไปกับเขาด้วยมันเป็นยังไงดูให้ดีวัดเราครั้งหนึ่งเคยถูกข้อหาไม่รู้ใครจะเอามาใส่ร้ายป้ายสียังไงก็ไม่รู้ละจับมือไม่ได้แต่ครั้งหนึ่งวัดเราก็ถูกโดนใส่ร้ายป้ายสีว่าเลวอย่างนั้นเลวอย่างนี้ถึงก็ต้องมีตำรวจทหารมาล้อมวัดเป็นพันๆล้อมมาตั้ง 5-6,000 ล้อมมาเป็นเดือนวันดีคืนดีบอกว่าไม่มีอะไรปราศจากมลทินเขาก็กลับบ้านแล้วเขาไปมันก็เป็นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องฝากต่อไปอีกเขาว่าพระวัดโน้นเลวพระรูปนี้เลวอะไรต่อมีอะไรจะไปขังคุกขังตารางอะไรไว้ก็ตามทีนะเลวจริงหรือไม่จริงเนี่ยเราไม่เห็นนะเขาอาจจะโดนกรณีเช่นเดียวกับวัดพระธรรมกายโดนก็เป็นไปได้ถ้าเขาไม่ได้เลวแต่ถูกใส่ร้ายป้ายสีแล้วเราก็ไปช่วยพูดกระพือว่าเขาเลวเดี๋ยวจะเป็นการเติมบาปให้กับตัวเองโดยอัตโนมัติเหมือนใครเหมือนหลายหลายคนที่เคยด่าวัดพระธรรมกายแต่ว่าวันนี้ก็เห็นแล้วเอ๊ะวัดพระธรรมกายไม่ได้เป็นอย่างนั้นน่ะเขามาขอโทษหลวงพ่อหลายรายแล้วบางคนก็ขอมาถึงมาขอโทษด้วยตัวเองบางคนจะมาด้วยตัวเองแต่บอกว่าตอนนี้หลวงพ่อไม่ออกจากวัดถ้าขอโทษเองนั่งสมาธิที่บ้านสวดธรรมจักรให้ด้วยก็แล้วกันขอที่บ้านนะเราว่ามันต้องมานี่หรอกเขารู้ตัวอยากจะมาขอเข้ามายังมาเจอกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ระวังด้วยอย่าเผลอเขาด่าพระด่าสงฆ์ที่ไหนว่าเลวอย่างนั้นเลวนี้เลวจริงหรือเปล่าไม่รู้สิเดี๋ยวจะพลาดเป็นการเติมบาปให้ตัวเองเขาว่าคนนั้นคนนี้เลวก็เช่นกันเลวจริงหรือเปล่าไม่รู้ก็คงมีทั้งเลวจริงเลวไม่จริงถ้าเลวจริงถ้าเลวจริงด่าเขาถามว่าด่าใครก็ตามคนแรกที่ได้ยินน่ะใครเราเองตัวเองคนที่สองได้ยินใครเพื่อนบ้านเราแหละข้างๆตัวละพ่อแม่ลูกของเราได้ยินตกลงด่าใครก็ไม่คุ้มอย่าไปด่าใครเลยมันจะกลายเป็นเติมบาปให้ตัวเองเติมบาปให้คนในครอบครัวเติมบาปให้กับเพื่อนบ้านอย่าไปทำเราจะทำอะไรสวดมนต์ของเราดีเพราะฉะนั้นนึกอยากจะด่าใครแล้วก็นะสวดธรรมจักรซะจบในที่บ้านนั่นแหละแต่จบเดียวมันยังไม่หายยังอยากด่าต่ออีกเมาเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์และเวียนไปก็สวดไปด้วยจนกระทั่งไม่อยากจะด่าใครแล้วเราค่อยกลับกันละกันถ้าอย่างนี้กลายเป็นเติมบุญให้กับตัวเองให้กับครอบครัวให้ประเทศชาติศาสนาไปด้วยในตัวเสร็จมองภาพเหล่านี้ให้ดีแต่สิ่งที่อยากจะฝากก็คือนอกจากเราไม่ไปด่าไปโจมตีใครเพราะว่า ไม่รู้จริงหรอกว่าเขาด่าเลวจริงหรือไม่จริงหรือมันมีทั้งดีด้วยทั้งเลวด้วยก็ส่วนมากมันก็มีทั้งดีทั้งเลวอะไรจะไปเลือกด่าไอ้เลวเขาก็ไม่ได้ยินเราเป็นคนได้ยินเองเราก็เลยเลิกด่านั้นถ้าจะเอ่ยถึงใครเอ่ยแต่เรื่องดีๆเฮ้อบรรยากาศในประเทศของเรามันจะได้เย็นลงถ้าไม่อย่างนั้นสิ่งที่น่ากลัวขณะนี้เตรียมเตือนลูกเตรียมเตือนคนในบ้านของเราให้ดีอะไรเหรอถ้าปล่อยให้กันด่ากันโครมๆอย่างนี้จะมีการแข่งขันกันชนิดหนึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยเกิดขึ้นในครอบครัวเราก่อนเกิดขึ้นในประเทศไทย
และจะเกิดขึ้นในโลกคือคนเก่งในยุคต่อไปนี้คือคนที่ไม่ใช่ความทำความดีมากคนเก่งฮีโร่หรือโมเดล คือคนที่จับผิดคนอื่นได้มากคนนั้นคือคนเก่งระวังเด้อคนที่ขึ้นด่าโจมตีใครมากคนนั้นคือคนเก่งระวังเดี๋ยวลูกหลานในครอบครัวเราจะติดนิสัยนี้เป็นด้วยแล้วมันด่าใครไม่ถนัดเดี๋ยวมันจะด่ากันในบ้านให้เราฟังเองอีตอนนั้นและจะเดือดร้อนฝากไว้ด้วยนะนิสัยจับผิดอย่าได้เกิดขึ้นในตัวเราเองถ้ามีอยู่รีบให้หายไปซะเอามาสวดธรรมจักรแทนไอ้ลูกหลานคนไหนชักจะด่าคนอื่นเก่งติเตียนคนอื่นเก่งเอ็งรีบมาสวดธรรมจักรแทนไปถ้าอย่างนี้บ้านเราก็เย็นบุญก็เพิ่มในบ้านเราเยอะประเทศเราเยอะมองภาพให้ชัดด้วยถ้าไม่ช่วยกันอย่างนี้บรรยากาศร้อนๆมันจะเพิ่มโควิด-19 มันจะยิ่งกระจายแต่ถ้าทำกันอย่างนี้สวดมนต์ให้มากทำบุญกันให้มากรักษาศีลกันให้มากโควิดมันจะลดลงบรรยากาศดีๆจะเกิดขึ้นมองภาพเหล่านี้ให้ชัดแล้วก็แม้แต่บุญจากการมองภาพนี้ชัดๆก็เอาใช้กรวดน้ำให้กับผู้ที่เราต้องการกรวดให้วันนี้ได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวตั้งใจรับพรพระกันวันนี้เราได้ตั้งใจทำบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับมีทั้งพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตาทวดของเราที่ล่วงลับด้วยครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับด้วยเพื่อนบ้านผู้บังคับบัญชาแม้บางทีลูกหลานที่มันชิงไปก่อนเราลูกน้องดีๆมันชิงไปก่อนเราเรียบกรวดน้ำให้เขาด้วยให้เข้ามารับพรกันพร้อมหน้ากันได้บุญไปเยอะๆได้บุญไปเยอะๆเท่าไหร่ช่วยตามดูเราด้วยนะกิจการดีเท่าไหร่เดี๋ยวจะทำบุญให้ยิ่งขึ้นไปอีกตั้งใจรับพรให้ดี ตั้งใจกรวดน้ำกันนะน้ำที่กรวดอุปมาเสมือนบุญที่เราทำเหมือนสายบุญสายฝนที่มันตกลงมาให้ไปถึงหมู่ญาติของเราหมู่ผู้ที่ล่วงลับของเราที่เรารักเคารพคิดถึงบูชายะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปาติตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามนิโชติระโสยะถาสัพเพติโยวิวัจจันตุสัมปันโรโควินันสตุมาเตภวันตวันตารายสุขีติคายุโกภวสัมภิติโยวิวัจจันตุสัมภโรโควินันสตุมาเตภวตวันตารายสุขีติคายุโกภวสัมปิติโยวิวัจจันตุสัมพันโรโควินันสตุมาเตภวตวันตารายสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจจังวุฒาปัจจายิโนจา
พุทธังภาควันตังอภิวาทิมิพุทธังภา
ภควันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภาควะตาธรรมโมสวาคาโตภาควะตาธรรมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปาติปันโนภาควะโตสาวกสังโฆสุปาติปันโนภาควะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะครับกราบกราบกราบก็ขอให้พวกเราทุกคนนะนะซึ่งตลอดชีวิตมาฝึกแต่การจับถูกรังเกียจการจับผิดฝึกแต่การจับถูกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปู่ย่าตาทวดผู้มีพระคุณของเราไอความผิดของท่านมีบ้างไม่สนใจจับถูกสรรเสริญความถูกสรรเสริญความดีของท่านแล้วเอาความถูกต้องความดีของท่านมาเป็นต้นแบบในการสร้างบุญสร้างกุศลมาถึงวันนี้เพื่อตั้งใจให้เป็นต้นแบบต้นบุญในภายหน้าของคนยุคต่อไปด้วยอำนาจแห่งการจับถูกของพวกเรานี้บุญกุศลจากการจับถูกแล้วก็แสดงความกตัญญูกตเวทีที่พวกเราทำอยู่นี้เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับชาวโลกอยู่นี้จงส่งผลให้พวกเรามีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญอายุมั่นขวัญยืนโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าโควิดไม่ว่าควายวิดอะไรก็ช่างอย่าได้มากล้ำกลายเราได้เลยให้เรามีแต่ความสุขความเจริญจะหยิบจะทำอะไรก็มีแต่ความสำเร็จธุรกิจการงานก็รุ่งเรืองให้มหาสมบัติจักรพรรดิตักใช้ไม่พร่องก็เกิดกับเราโดยง่ายจะได้มีกำลังทนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่โลกดับทุกข์ดับโศกชาวโลกต่อไปอีกนานแสนนานแล้วก็ให้เรานี้มีแต่ความบริสุทธิ์กายวาจาใจยิ่งขึ้นไปทำใจหยุดใจนิ่งก็ได้ง่ายเข้าถึงพระธรรมกายก็ได้ง่ายแตกฉานวิชาธรรมกายตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอญสาธุรีบไปรวยๆทุกคนนะสาธุคุณผู้ชมคะการถ่ายทอดสดพิธีบุพพาเปตพลีอุทิศบุญแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะกนกวันพร้อมด้วยลูกหลานคุณยายผู้บุญที่มาร่วมบุญกันที่นี่นะคะขอนำบุญนะคะฝากคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านทางสถานี GBN ทุกท่านเลยนะคะเราจะพบกันในทุกๆวันพระใหญ่นะคะวันพระที่เราจะได้มาร่วมการแสดงความกตัญญูกตเวทีค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของงานที่เราจะได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรค่ะเพื่อที่จะเราจะได้จะร่วมกันนะคะฉลองชัยในเป้าหมายใหม่ที่ตังเมกันใหม่ในวันที่31ตุลาคมที่จะถึงนี้ในวันลอยกระทงค่ะสำหรับการถ่ายทอดสดช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกนกวันชานกีฬารวมทั้งทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ